ปลานิลนึ่งซีอิ๊วของป้าเล็กพร้อมขึ้นโต๊ะเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะมากินด้วยกันนะคะก่อนจะไปดูวิธีการทำนะคะอย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเล็กด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเจอกันในครัวแบบนี้นะคะป้าเล็กมีเมนูมานำเสนอแน่นอนนะคะเมนูของปลาเมนูของป้าเล็กวันนี้ก็เป็นปลานิลนึ่งซีอิ๊วนะคะเอาป้ากับปลามารวมกันปลานิลนึ่งซีอิ๊วปลานิลนึ่งซีอิ๊วก็จะมีปลานิลนะคะวัตถุดิบของป้าเล็กแต่วันนี้ป้าเล็กสไลด์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปลานิลสไลด์นะคะเห็นไหมคะชิ้นใหญ่ๆน่ากินไหมคะเอาโฟกัสตรงไหนเนี่ยหากล้องไม่ค่อยเจอมันก็เลยจะไม่ค่อยโฟกัสให้ปลาเล็กเท่าไหร่ขิงซอยค่ะพริกซอยค่ะต้นขึ้นช่ายนะคะบุบๆแล้วก็ฉีกนะคะแล้วก็เอาไว้ลองถาดนะคะใบขึ้นช่ายเอาไว้โรยข้างบนค่ะซอสหอยนางรมค่ะซอสฝาเขียวหรือว่าซอสถั่วเหลืองนะคะซอสปรุงรสฉลากเขียวซีอิ๊วขาวค่ะขาดไม่ได้นะคะเมนูนี้ต้องมีซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันงานะคะน้ำตาลทรายค่ะวันนี้มีน้ำตาลทรายแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะถาดสำหรับนึ่งของปลาเล็กนะคะถาดไข่กระทะนะคะเพราะว่าหม้อนึ่งของปลาเล็กมันเล็กนะคะก็เลยต้องใช้ถาดเล็กๆค่ะโรยค่ะโรยลงไปเลยนะคะลองนะคะเราเก็บไว้โรยข้างบนด้วยนะคะอันนี้เอาลองข้างล่างให้เนื้อปลาเขาหอมๆนะคะแล้วก็เนื้อปลาของเรานะคะเรียงเลยป้าเล็กเรียงเนื้อปลาเสร็จแล้วนะคะบ้านไหนมีคนแก่หรือว่าเด็กนะคะแนะนำให้ทำแบบนี้นะเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องก้างนะคะเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันเลยนะคะไม่ต้องปรุงนะคะทุกคนเนื้อปลาเฉยๆเปล่าๆเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรนะคะสีอาจจะแหลกๆนิดนึงเพราะว่ากว่าป้าเล็กจะพูดได้แต่ละอย่างนะคะเทคแล้วเทคอีกมันก็เลยแบบว่าใช้เวลานานนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเรามานึ่งปลากันเลยนะคะน้ำต้องเดือดจัดๆเลยนะคะนึ่งไว้สักประมาณ 5-7 นาทีนะคะเพราะว่าปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมันจะสุกไวอยู่ค่ะหรืออาจจะไม่ถึงนั้นแล้วแต่ถาดที่เราใส่รองความหนาความบางของถาดนะคะเราก็เปิดเช็คดูได้ค่ะในระหว่างที่เรารอน้ำรอปลาพูดผิดในระหว่างที่เรารอปลาสุกนะคะเรามาทำน้ำปรุงกันนะคะน้ำราดค่ะเปิดแก๊สเลยนะคะใช้ไฟกลางพอค่ะซีอิ๊วขาวนะคะก็เลยจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าปลาของปลาเล็กมี2ถาดซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนก่อนนะคะเ
้ำเปล่านะคะไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยก็พอเพราะว่าเดี๋ยวน้ำปลาของเราจะออกค่ะเดี๋ยวถ้าเราใส่น้ำเปล่าเยอะเกินไปน้ำราดพอมันเป็นผสมกับน้ำปลาที่ออกมาแล้วมันจะไม่เข้มข้นนะคะเดี๋ยวไปเล็กขอชิมหน่อยนะคะเดี๋ยวใส่น้ำมันงาก่อนน้ำมันงาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวปลาสุกแล้วค่อยมาดูอีกทีนะคะตอนปลาเล็กราดควันเต็มแว่นเลยทุกคนดูนะคะปลาสุกแล้วนะคะแป๊บเดียวค่ะไม่ถึง5นาทีค่ะเพราะว่าถาดเขาบางมากแล้วเนื้อปลาก็เป็นชิ้นเล็กๆนะคะปลาสุกแล้วเราก็เอาขิงโรยนะคะขิงโรยผักโรยเลยค่ะทำยังไงก็ได้ให้มันมีความสวยงามขึ้นมาบ้างนะคะเวลากินก็จะเป็นอาหารตานะคะเสร็จแล้วป้าเล็กจะเอาไปนึ่งสักประมาณ1นาทีนะคะป้าเล็กจะเอาก้างปลามาโชว์นะคะก้างปลาที่เราแล่เอาเนื้อไปทำกับข้าวนะคะเหลือก้างนะคะป้าเล็กจะเก็บไว้เสร็จแล้วก็เอามาทอดกรอบๆนี้นะคะเราเอาไปกินกับส้มตำนะคะกินกับส้มตำอร่อยมากเลยค่ะมีประโยชน์ด้วยนะคะแคลเซียมด้วยใครที่ทำ ASMR นะคะได้เลยเป็นไงคะกรอบอร่อยก่อนเราเอาไปทอดทาเกลือนิดๆนะคะอย่าทาเยอะอย่าลืมนะคะได้สูตรแล้วก็เทคนิคการทำไปแล้วอย่าลืมเอาไปทดลองทำกันนะคะป้าเล็กรับรองว่าอร่อยจริงๆค่ะไม่ได้โม้ขอยืมคำของพี่สมรักมาใช้หน่อยนะคะไม่ได้โม้อร่อยจริงๆค่ะดูกันแล้วชมกันจบแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามให้ป้าเล็กด้วยแล้วก็กดไลค์นะคะกดไลค์ให้ป้าเล็กด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบาย